เดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการเปิดแคมเปญนะคะสำหรับภาคธุรกิจโรงภาพยนตร์กันก่อนนะคือต้องบอกว่าตอนนี้หลากหลายธุรกิจภาพยนตร์ค่อยๆฟื้นตัวค่ะมีคนเข้ามาชมเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ต้องทำหลังจากนี้นะคะก็คือการพยายามดึงค่ะให้คนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตแบบรับชมภาพยนตร์กันเหมือนเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมีโควิด -19 ปรากฏว่าจากฝั่งของ Major Cineplex ค่ะตอนนี้ก็มีการเนรมิตนะพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของไอคอนสยามให้เป็นพื้นที่ในการรับชมภาพยนตร์แบบฟรีๆเลยนะคะตอนนี้มาจากแคมเปญอีก1อันนะคะก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27นะคะสำหรับการฉลองครบรอบ27ปีของ Major Cineplex นะคะที่เขาจะเปิดให้รับชมภาพยนตร์ในราคาเพียงแค่27 บาทได้เลยนะคะคือพรุ่งนี้27พฤศจิกายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะแคมเปญนี้ของ Major Cineplex นะคือภาพรวมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่จะต้องปล่อยแคมเปญเป็นกลยุทธ์การตลาดนะคะของค่ายหนังเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนก็เริ่มกลับไปดูแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ 100% นะดังนั้นแคมเปญล่าสุดที่ได้รับความสนใจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันแรกเลยคุณผู้ชมนะนั่นก็คือภาพที่เห็นเลยค่ะสุดชิลสุดชิคจริงๆนะคะกับการชมภาพยนตร์นะคะที่หลายคนชื่นชอบอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากับบรรยากาศที่มันเย็นๆแบบนี้คุณนันนี่คุณผู้ชมนะคะนี่เลยสิ่งที่เราเห็นนะคะเป็นการเปิดงาน Cinema in the City by the River Major Cineplex ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายเลยนะรวมไปถึงไอคอนสยามด้วยเพราะว่าใช้พื้นที่ตรงนั้นนะคะเปิดโรงภาพยนตร์แบบกลางแจ้งให้ดูการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเครื่องฉายเลเซอร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแน่นอนคุณผู้ชมดูสิสร้างความคึกคักได้รับความสนใจจากคนรักหนังจำนวนมากที่มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้คือชมด้วยภาพยนตร์ที่แบบเครื่องฉายเลเซอร์มันมีความคมชัดระดับ 4K มาตรฐานเดียวกับไปดูในโรงและยังได้สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาความสวยงามอีกด้านหนึ่งของศูนย์การค้าไอคอนสยามด้วยเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการรับชมภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งสาวกคนรักหนังที่ไม่อยากพลาดประสบการณ์พิเศษแบบนี้เมเจอร์เปิดให้เลือกชมฟรีได้4เรื่อง4วันค่ะระหว่างวันที่25ถึง28พฤศจิกายนนะคะก็มีเรื่อง Godzilla VS Kong มี Mortal Kombat นะคะ Suicide Squad แล้วก็ The Conjuring The Devil Made Me Do It ด้วยนะคะทั้งหมด4เรื่องด้วยกันชิลก็คือเมื่อวานนะก็คือสี่เรื่องปุ๊บเนี่ยก็ตามวันคุณผู้ชมถ้าอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งคือบางทีอาจจะ walk in ไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าต้องดูไปดูกติกานะเข้าไปดูที่เพจของ Major Cineplex ได้แต่ที่แน่ๆบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไอคอนสยามกับบรรยากาศที่อากาศแบบเนี้ยช่วงเย็นไงมันไม่ใช่ช่วงเที่ยงหรือบ่ายไงถูกปะและชิลดูดิมีบงมีเบาะนี่ social distancing ได้ด้วยนะบอกก็คงจะต้องทุกอย่างเป็นมาตรการในยุคแบบนี้อันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยความชิลๆรับวันศุกร์สุดสัปดาห์กันใช่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ